นี่เป็นคู่ที่3ครับการปล่อยตัวแมทธิวครับนี่ครับเรานั่งบรรยายในห้องส่งตรงนี้ก็รู้สึกคึกคักรู้สึกมีพลังนะครับผมด้วยเสียงกลองที่ยิ่งใหญ่นะครับครับเพิ่มความสนุกและความตื่นเต้นให้กับการชกมวยไทยในครั้งนี้แสนไกลแฟร์แท็กมาแล้วครับจากประเทศไทยหนองบัวลำพูครับส่งเข้าประกวดครับเพลงที่ใช้เปิดตัวก็คือเพลงรักชาติรักมวยไทยครับยอดแสนกาแฟแท็กครับเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมครับ2527 27ปีเต็มครับเจ้าของส่วนสูง171เซนติเมตรครับ246ครั้งครับโอ้โหชนะ173แพ้69แล้วก็เสมอ4ครั้งดีกรีประวัตินี่ไม่ต้องพูดถึงครับยาวเหยียดเกียรติบรรจงเลยครับครับผมนี่ครับคู่แข่งของเขายาสุฮิโตะไอ้ยาสุชิราสุยาสุฮิโตะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอนอายุ31ปีครับชกมา32ครั้งชนะ23แพ้8เสมอ1นะครับคนนี้เคยเป็น WMAF S Welterweight World Champion ด้วยครับแต่เจอกับยอดแสนไกลไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็หนาวครับเพราะว่าคนนี้นี่น่ากลัวมากเป็นมวยแข้งซ้ายอีกคนหนึ่งที่เตะหนักเอาการนะครับภายใต้การผลักดันภายใต้การสนับสนุนของคุณบรรจงบุษราคำวงเจ้าของศึกแฟร์แท็กวิกสังกะสีลุมพินีครับคงจะรู้จักกันดีครับยอดแสนไกลนะครับเป็นแชมป์คอนเทนเดอร์เอเชียนะครับเป็นรายการเรียลลิตี้ที่เคยมีการถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็เป็นการชื่นชมของชาวมวยทั่วโลกเลยฝีมือในเมืองไทยบ้านเรานี่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมแต่ว่าในต่างประเทศต่างประเทศนี่บ่อยๆถือว่าชื่อเสียงนี่โด่งดังมากเลยครับทั้ง3คนแล้วครับทั้งไซโยกทั้งยอดแสนไกลทั้งบัวขาวทั้งก็สุทธสาครครับผม4คนนี้ส่วนใหญ่ก็ไปโด่งดังอยู่ในต่างประเทศนะครับมีแต่คนขอถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดไปค่ายมวยไปอะไรอย่างนี้นี่ชื่นชมฮะครับมาดูญี่ปุ่นรายนี้นะครับแฟนๆนี่ครับมวยซ้ายนะครับเตะหนักต่อยหนักนะครับยอดแสนไกลเป็นเราๆท่านๆนี่ฟังชื่อแล้วคงจะอึดอัดพอสมควรแต่ว่าลองมาดูญี่ปุ่นรายนี้ครับจะมีทีเด็ดทีขาดอะไรไว้ต่อก่อนนี่ครับคุณเปรมนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทของแมทธิวครับผมถอดมงคลนะครับแล้วครับยกแรกครับแฟนๆครับติดตามลุ้นบนเวทีกรรมการเป็นชาวไทยครับนี่เป็นพี่แสนชัยจ็อกเกอร์นะครับหรือว่าแสนชัยสสิประภายินครับที่ผมเรียนเอาไว้ครับก็เป็นทั้งครูมวยเป็นทั้งผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับนักมวยชาวญี่ปุ่นครับแล้วก็ออกแบบทรงผมให้ด้วยหรือเปล่าครับ มีโอกาสครับญี่ปุ่นนี่แหมเป็นเทรนของวัยรุ่นอยู่แล้วครับเป็นเมืองเทคโนโลยีเขตโอไดบะนะครับที่แมทธิวเคยไปนะเคยไปครับเป็นไงฮะเป็นเขตที่สวยมากอยู่นอกเมืองโตเกียวนิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเป็นที่ที่เขาจะออกเดทกันเยอะเป็นที่ที่สวยงามมีทะเลสาบแล้วก็มีสนามใหญ่ๆอย่างนี้ครับอาริอาเกะโคลอสเซียมแล้วทราบข่าวว่าก่อนหน้านั้นก็ฝนก็ตกลงมานะครับบรรยากาศด้านนอกแต่ว่าแฟนๆก็ทยอยเข้ามาเต็มจุที่นั่งกว่า 8,000 ที่นั่งแล้วนะครับครับการที่เห็นนี้โอ้โหครับซ้ายอีกแล้วครับแมทธิวจริงๆแล้วการแข่งขันไทยไฟเอ็กซ์ตรีมอินเตอร์แพนนะครับเป็นการชกมวยไทยแบบยกทีมนะครับโดยที่ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นญี่ปุ่นล้วนทางเรามีนักชกจากประเทศไทย4คนนะครับรวมกับฝั่งยุโรป2คนนะครับก็ถือว่าเป็นยกทีมเหมือนกันแหละใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์นะครับในการเชื่อมความสัมพันธ์ครับก็เป็นการจับจังหวะกันนิดนึงครับยกต้นๆหันหน้าเข้าหากันเลยครับภาษามวยทางเดียวกันครับต้องชิงกันออกอาวุธซ้ายกับขวาซ้ายยาวๆของยอดแสนไกลแฟร์แท็กยอดแสนไกลนี่จะออกอาวุธแบบเน้นๆเลยนะฮะนักมวยไทยเรานั้นชกมาตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบครับแฟนๆอาจจะได้เห็นชื่อมานานนะครับ
ได้ยินชื่อเสียงมานานแต่ว่าอายุเพิ่ง27นะครับนี่ครับครับผมแข่งซ้ายชกมา20ปีนะครับไฟแรกน่าจะโอ้ยเอาละครับนี่นะครับอย่างที่เรียนไว้ไม่มีอะไรแน่นอนครับโดนนับแล้วครับยอดแสนไกลกรรมการชาวไทยครับแสนชัยจ็อกเกอร์นับเลยครับโอ้โหเอาละครับประมาทงานเข้าแล้วครับแมทธิวเกมเปลี่ยนได้นะครับดอกเดียวนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับแฟนๆล็อกจะถล่มอาริงาเกะหรือเปล่าครับยอดแสนไกลโดนนับครับยกโอ้ยโดนซ้ายดอกหนึ่งเอาละครับเมาเลยครับนับที่สองครับโอ้โหจัดหนักแล้วครับงานนี้อย่างที่ผมเรียนไว้มีอะไรเป็นทีเด็ดครับยกเดียว2นับถ้า3นี่หยุดเลยครับฟื้นไม่ฟื้นครับยอดแสนไกลต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับถ้าภาษามอเตอร์ไซค์ก็บอกเกาะไว้แน่นๆ นะน้องอย่าห่างครับอย่าห่างห่างนี่อันตรายครับป้องกันตัวดีๆนะครับแล้วกาดนี่อย่าหล่นนะครับเพราะว่าเขาเน้นกับปั้นครับซ้ายซ้ายหลุดไม่ได้ครับอ้าวแล้วครับระฆังช่วยพักก่อนครับ2นับเดี๋ยวกลับมา